ันอีกเรื่องไปกันอีกเรื่องนะฮะยังจำได้ไหมครับรัฐบาลและคสช.ได้ตั้งศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติสอตช.สอตช.ใช่ค่ะเป็นกลไกเป็นมือไม้ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับการแอคชั่นตามสั่งคสช.ฉบับที่69/2557เรื่องมาตรการเออค่ะเป็นเรื่องมาตรการการตรวจสอบมาตรการการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเอาละครับ มาตรการในการป้องปรามค่ายการทุจริตนะว่ากันกลมๆเหมือนนะฮะจากวันนั้นถึงวันนี้จากวันนั้นถึงวันนี้มีการแอคชั่นตามมาตรา6ตามคำสั่งคสช.ที่69/57แล้วอย่างไรถึงไหนวันนี้ครับจะมีการประชุมสอทช.ใช่แล้วค่ะนะฮะเพื่อที่จะแอคชั่นจะเป็นครั้งแรกหรือไม่ตามคำสั่งคสช.ที่69นะครับเรื่องที่จะเอาผิดเจ้าที่รัฐที่มีพฤติกรรมพัวพันเกี่ยวข้องกับการทุจริตใช่แล้วประมาณนั้นนะครับเราจะไปกันที่พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายานะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะซึ่งวันนี้ก็จะเป็นประธานในการประชุมเรื่องนี้ด้วยนะคะที่ประชุมสอตช.ค่ะในฐานะที่เป็นผอ.สอตช.ใช่ค่ะเป็นผู้อำนวยการประมาณนั้นเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะไปกันที่พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายานะแล้วพลเอกไพบูลย์บิ๊กต๊อกนั้นจะเป็นผอ.สอตช.นะฮะโดยคำสั่งของกสช.นะฮะและโดยคำสั่งของท่านนายกด้วยนะฮะวันนี้ว่ากันว่าในการประชุมสอตช.เนี่ยจะมีมติแอคชั่นตามคำสั่งที่69/2557ใช่ค่ะอาจจะมีรายชื่ออะไรที่เสนอเป็นรายชื่อด้วยหรือไม่นะคะเดี๋ยวคงจะได้ไปทราบกันนะคะเราไปกันที่พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายานะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีคะสวัสดีครับคุณนายมรัตครับครับครับวันนี้ในการประชุมสอทช.จะเป็นครั้งแรกที่จะแอคชั่นภายใต้คำสั่งคสช.ที่69/57หรือไม่ครับเป็นครั้งแรกไหมฮะที่จะแอคชั่นตามครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยนะนัดแรกเลยนะฮะนัดแรกของการพิจารณาเรื่องลักษณะนี้เป็นครั้งแรกที่พิจารณาที่จะแอคชั่นตามลักษณะนี้ภายใต้คำสั่งที่69/57นะครับทีนี้รูปธรรมก็คือจะส่งรายชื่อข้าราชการที่พัวพันทุจริตไปให้หัวหน้าคสช.และไปให้หน่วยงานต้นสังกัดมีสองระดับพิจารณาใช่พี่นาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีนะหมายความว่ามีรายชื่อแต่ว่ายังไม่ได้มีความผิดมีอะไรบ้างมีรายชื่อก็ตามแต่ที่หน่วยก็ส่งมาแหละหน่วยนี่เขาสอตช.เขาก็ส่งแล้วก็ดูกันเสร็จแล้วก็พิจารณากันเรียบร้อยมันอาจจะไม่ถึงอะไรเงี้ยมันไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีรายชื่อปรากฏไงครับวันนี้นั้นถ้ามีก็มีมีก็ไม่มีมันยังไม่ถึงตรงนั้นวันนี้สามารถบอกได้ว่าผมยังไม่เห็นโอเคโอเคตัวผมเองเนี่ยผมไม่ได้เห็นเลยนะครับไม่ได้เห็นรายชื่อทั้งหมดเพราะเป็นเรื่องของหน่วยที่เขาดูแลเรื่องนี้อ๋อครับวันนี้ใช่ผมไม่มีเดี๋ยวผมจะไปดูรายชื่อกันว่าแล้วผมจะถามแต่ละหน่วยเขาจะดูเขาจะเมินเขาจะรายงานสรุปกันออกมาว่าใช่หรือไม่ใช่ถ้าใช่มันก็มีถ้าไม่ใช่มันก็ไม่มีอะไรเลยโอเคทีนี้หมายความวันนี้จะเป็นการประชุมนั่นหนูแล้วมันเป็นการประชุมเพื่อพิจารณารายชื่อที่หน่วยเขาส่งมาใช่เป็นขั้นตอนอยู่แล้วไงในเบื้องต้นเขาส่งมาเขาบอกว่าเป็นร้อยคนเลยเหรอฮะในเบื้องต้นทราบไงผมไม่เห็นใครบอกเป็นร้อยใครเอาใครบอกคนแหล่งข่าวกล่าวแหล่งข่าวไหนคุณนายคุณก็เอามาแหล่งข่าวกล่าวว่านี่เข้าไปหาประเทศอยู่ไม่มีคือว่าไม่รู้อาจจะเกินก็ได้ไม่จริงไม่เห็นจริงผมไม่เห็นยังไม่เห็นใช่ไหมใช่ผมไม่เห็นเลยโอเคเข้าใจที่บอกว่าหน่วยเขาส่งมาหน่วยที่ว่านี่หมายถึงหน่วยเขาเรียนอย่างเงี้ยว่ามันเป็นงานไงมันเป็นขั้นที่เราทำหลังจากที่ตั้งศูนย์มาแล้วครับก็ไปจัดรายชื่ออย่างนี้มาเพราะเราจะไปถึงตรงนู้นนะครับก็เรียบร้อยเขาก็ใช้เวลา2เดือน3เดือนที่เราตั้งถึงมาวันนี้แหละครับวันนี้ก็จะทำเรื่องพวกนี้กันใช่ไหมครับก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีรายชื่อออกไปแน่นอนจะต้องมีให้ได้มันไม่ใช่เรื่องพวกนี้มันมีให้ได้ไม่ได้ต้องมีตามอะไรนะความเป็นธรรมความเหมาะสมตาม
ผิดอะไรจริงไหมจริงก็ไม่ต้องคุยโอเคหน่วยที่ว่านี้นั้นนะครับหมายถึงปปทปปชสตง DSI ปปงประมาณนี้นะฮะที่รวมกันอยู่ในสทชใช่ใช่เขาก็จะไปรวบรวมกันมาไปพบรายชื่อพัวพันทุจริตที่ไหนอย่างไรครับผมวันนี้ก็จะเอาแต่ละรายชื่อที่แต่ละหน่วยเสนอมานั้นมาพิจารณาเป็นชื่อๆเป็นหน่วยๆไปเลยใช่ให้เขาอธิบายมาความเป็นว่ามีไงๆและหน่วยก็ดูด้วยเพราะว่าหน่วยอื่นก็ทำเรื่องเหมือนกันเนี่ยเขาก็มีอะไรลักษณะเหมือนกันเห็นบอกว่าชื่อที่พิจารณาโดยเดียวเขาพิจารณาโดยเดียวแต่หลายหน่วยก็ร่วมกันดูว่าหลักฐานกฎหมายอะไรเนี่ยมันถูกต้องแล้วแล้วก็ชี้แจงได้ใช่ไหมเราก็ต้องชี้แจงผู้ที่มีรายชื่อถ้าเกิดมีขึ้นมาก็ต้องชี้แจงเขาได้ว่าใช้กฎเกณฑ์อะไรใช่อะไรต้องให้ความเป็นธรรมเขาละครับถ้าไม่ชี้แจงไม่ได้มันไม่ก็มีคนเสนอนี่ผมให้แนวทางอ๋อครับที่ผมสงสัยนะชื่อที่จะรวบรวมถ้าร่อนตะแกรงแล้วรวบรวมเสนอท่านนายกในฐานะหัวหน้าคสช.นั้นนะครับจะต้องมีขบวนการเปิดโอกาสให้คนที่ถูกระบุชื่อได้มีโอกาสต่อสู้ชี้แจงให้การหรืออะไรบ้างไหมหรือว่าอย่างไรครับหรือเป็นกรณีหรือเป็นกระบวนการพิเศษฮะก็วันนี้ก็จะคุยกันเหมือนกันเรื่องนี้ก็คุยกันเรื่องที่ท่านพูดนี่แหละแต่ไงก็ตามไม่อย่าลืมว่าอันนี้คือวินัยแล้วก็ทำการปกครองซึ่งมันต้องชัดเจนมีชัดอ่ะเหมือนท่านไปทำอะไรมาแล้วมันชัดเจนที่ปฏิเสธไม่ได้มันต้องชัดอย่างนี้มันต้องชัดอย่างนี้มันต้องชัดถ้าหากว่ามันชัดว่าพัวพันทุจริตทำไมไม่ส่งปปท.ไม่ส่งปปช.ส่งครับส่งครับเดี๋ยวผมพูดหลายครั้งแล้วท่านไม่ฟังนะยกขึ้นบนอย่างนี้พูดทำไมฟังเดี๋ยวผมใช้บ้างเชิญเรื่องนี้เป็นการพิจารณาทางการปกครองหรือวินัยแล้วเอาออกจากปัญหาซะก่อนเอาออกจากปัญหาซะก่อนไล่เขาปลดเขาไม่ใช่เอาออกจากนี่มาอยู่ในตำแหน่งควบอยู่ในตำแหน่งที่มันมีจุดสำคัญก็ออกมาให้หาจุดนั้นต่อจะได้มีอำนาจหน้าที่ไปดูแลในจุดนั้นเอาเก้านะกรอบแต่ว่าไอ้เรื่องของการลงโทษทางอาญาแผ่นดินเนี่ยมันต้องมีสิตอนนี้กันไปกระบวนการไป อันนี้มันการอะไรเอาออกจากความผิดออกจากหน่วยที่จุดนั้นซะก่อนให้มันครับมันทุเลาเบาบางแล้วเกิดผลตรงนี้มาครับนั้นมีสิครับผมก็ต้องส่งตามนั่นแหละโอเคทีนี้อะไรจริงผมก็ไปต่อสู้ชั้นศาลเรื่องอะไรยึดทรัพย์ไม่ยึดทรัพย์ปลดอะไรผมว่ามันไปตามนี้ครับทีนี้เห็นว่าระดับตั้งแต่49ขึ้นไปจะส่งหัวหน้าคสช.ตั้งแต่48ลงมานั้นก็จะส่งหน่วยต้นสังกัดเราพยายามจะแบ่งแยกวันนี้ก็จะคุยกันว่าคือไม่อยากจะทุกอย่างต้องไปอยู่กับท่านหัวหน้าคสช.นายกใช่ไหมก็ตายบางครั้งเนี่ยท่านปลัดกระทรวงท่านดูแลได้เองก็จะชี้ไปว่าคุณเอาออกถูกไหมครับดีภาพดีภาพเราตั้งกันไว้อย่างนี้ได้คุยหาเลยกันนี้ว่าเราจะแบ่งกันไงไม่ได้จะกระจุกอยู่ที่นายกทั้งหมดไม่ได้ครับทุกคนจะไปชี้แจงหน่วยต้องการว่าเนี่ยหลักฐานอย่างเงี้ยท่านเอาออกจากจุดที่มันมีปัญหาหน่อยสิในอำนาจหน้าที่ของท่านครับเห็นบอกว่าวันนี้จะมีรายชื่อเจ้าที่ของรัฐกลมๆก็คือ10คนด้วยกันที่เกี่ยวพันกับเรื่องนี้จะได้เอาแล้วนะซ่าบุกรุกที่ป่าทางบนทางบนมีข่าวว่ามีข่าวบนไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้ผมไม่เห็นจริงๆงั้นเดี๋ยวต้องไปรอดูที่ประชุมก่อนที่เสนอมาก่อนชัดเจนเลยไม่รู้ผมจริงใจผมบอกก็แล้วว่าคุณไปตามหน้าที่ของคุณมาเสนอผมครับผมไม่จำเป็นต้องมานั่งไล่ดูหรอกเพราะว่าเราลงรายละเอียดไม่ได้แล้วครับแต่ผมเนี่ยจะดูเพราะเราไม่ใช่เจ้าที่เฉพาะทางครับใช่ไหมครับเอาโอเคครับขอบพระคุณมากจะเอาเรื่องอะไรอ่ะเรื่องนี้เรื่องเดียวอะไรโบนันซ่าอ่ะก็โบนัสซะก็โบนัสซะวันก่อนท่านรัฐมนตรีก็บอกไปแล้วว่าเอากันจนถึงที่สุดเพียงแค่เช้าวันนี้มันมีข่าวจากแหล่งข่าวเก่าว่าจะมีข้าราชการ10คน10ชื่อถูกเสนอเข้าที่ประชุมสตช.เอางี้ผมเรียนเรื่องโบนัสซะแหละค่ะโบนัสซะเนี่ยมันก็ถามผมว่า
คือหน่วยเฉพาะกิจพวกนี้เขาทำงานก็เข้าอยู่แล้วท่านเข้าใจไหมทุกวันเนี่ยเขาไปตรวจสอบเขาเรื่องรายงานเข้ามาศูนย์ทุลินเนี่ยแล้วก็ไปเลยแจ้งให้หน่วยต้นสังกัดเขาฟ้องร้องแล้วมันมีทุกวันนะครับมีทุกเดือนทุกอาทิตย์ซึ่งผมเองเนี่ยผมคุมเนี่ยผมก็ย้อนกลับไปเหมือนทุกครั้งแหละว่าผมทำงานเนี่ยผมไม่ได้ไปไล่ดูทุกเรื่องหรอกผมจะแจ้งว่าคุณมีหน้าที่ผมก็ทำเข้าไปเขาทำอยู่ตลอดเวลาชุดนี้เขาไปทั่วมีทั้งหลายมันไม่ใช่มีเฉพาะเรื่องของสถานที่นี้ที่เดียวนะที่เป็นข่าวเนี่ยมีแต่ไม่ออกเพราะเป็นก็รู้อยู่ว่าจุดนี้ก็เป็นอาจจะเป็นจุดที่มันดังมันเป็นชื่อมันแรงบ้างชื่อมันดังใช่ที่จริงแล้วไม่ใช่เรื่องที่เรื่องใหม่ที่ไปจับหยิบตรงนู้นไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่นโยบายของผู้บริหารแต่วงไม่ใช่เรื่องเป็นข้อนำเลี้ยงของคนเสื้อแดงอะไรประมาณนั้นไม่เกี่ยวนะมันเป็นเรื่องของราชการประจำที่เขามีหน้าที่ที่เขาทำอยู่ทุกที่แหละจริงผมก็บอกให้เขาเหมือนกันแล้วคุณไปแถลงแปลว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณทำลักษณะนี้มากี่ร้อยลายแล้วสิบลายแล้วคุณต้องพูดให้เข้าใจเพราะร้อยลายสิบลายผมก็ไม่เคยมาถามคุณท่านก็ทำตามระบบเขาผมไม่ต้องไปนั่งไล่หรอกครับโอเคเข้าใจแค่นั้นไม่มีผมก็ไม่ได้เคยมีจนกระทั่งมีข่าวผมก็เรียกเขามาถามว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงไหนเล่าฟังดิเพราะว่ามันเริ่มเป็นข่าวไงแล้วก็เริ่มพูดกันหลายวันแล้วในสื่อพิมพ์ผมก็เรียกหัวหน้าหน่วยรองปลัดที่เป็นหน้าหน่วยก็เรียกมาถามในหลักฐานเป็นยังไงถึงต้องทำอย่างนี้อ๋อเหรอโอเคโอเคก็จะเอาคุณทำหน้าที่ขึ้นไปแล้วที่ผ่านมาข่าวอื่นทำไมไม่ออกล่ะต้องหัวขนาดไหนพี่ผมก็เลยเอาไว้เป็นไรตั้งแต่ทำไปนี่ต้องถามผมว่าต้องขนาดไหนมันไม่ได้มันก็ทำตามกฎหมายแหละมันไม่มีทางมันมีกรณีเดียวมันก็ทำทุกที่ครับครับครับคือทั้งหมดเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องเช็คกันตรวจสอบกันเจ้าที่ก็กล่าวหาว่าเป็นอย่างที่กล่าวถูกไหมครับคนที่ถูกกล่าวหาก็เอามาชี้แจงนะว่ามันถูกกันยังไงเพราะว่ามาอีกกลุ่มนึงก็กลุ่มข้าราชการแต่ที่ให้พ้นนโยบายไปแล้วกลุ่มข้าราชการที่ไปเอื้อหรือไปแสดงความต้องถูกลงโทษผมพูดหลายครั้งแล้วผมก็เน้นไปแล้วว่าต้องลงโทษให้การให้เห็นบ้างไม่ใช่ไปลงโทษแต่พวกประชาชนที่เขามาเนี่ยต้องทำถ้าให้การไม่ทำไม่สนับสนุนมันจะเกิดได้ไงถ้ามีผิดนะถ้าไม่ผิดก็ว่ากันไปก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่กฎหมายไม่ชัดเจนครับเพราะงั้นเราไม่เคยเห็นเลยว่ามันไม่เคยมีข่าวมีอะไรให้มันชัดเจนว่าการถูกกระทำบางพื้นที่อ้าวย้ายไปอ้าวเจอนั่งอยู่ย้ายกลับมาอีกมันเขารับไม่ได้ผมพูดเลยต้องมีระบบราชการมันเลยก็ไปออกข่าวว่าจะมีแค่การสิบคนเดี๋ยวเข้าวันนี้ก็พูดกันไปได้อันชัดเจนครับครบแล้วครับครบครับขอบคุณครับขอบคุณนะฮะไม่มีเวลาเยอะไม่ยอมคุยนะที่ผมหมดเวลาแล้วครับผมเกินเวลาแล้วครับสวัสดีครับคนเอกไปบุญแม่รัฐว่าการกระทรวงยุติธรรมวันนี้มีเวลาที่มีอารมณ์ผมไม่มีอารมณ์มีเวลาผมมีอารมณ์ท่านไม่มีอารมณ์นะพักเถอะ